ในโลกออนไลน์ของจีนมีการแชร์ภาพจากแอป,ปสั่งอาหารออนไลน์เป็นเมนูของร้านอาหารแห่งหนึ่งขายอาหารเมนูราคาสูงเกินจริงโดยร้านนี้จะขายเฉพาะกลางคืนตั้งแต่5้าทุ่มถึง6กโมงเช้าสำหรับรายการอาหารที่สั่งทางออนไลน์มีดังนี้หอยเป่าฮื้อตุนราคา2,880หยวนหรือประมาณ14,000บาท บะหมี่ซุปเครื่องในราคา1,400หยวนหรือประมาณ6,900บาทข้าวผัดเนื้อและพลิกไทยเหลืองราคา1,270หยวนหรือ6,300บาทบะหมี่ซุปซี่โครงหมูราคา1,270หยวนหรือประมาณ6,300บาท และถึงแม้ราคาจะแพงเกินจริงขนาดนี้แต่ปรากฏว่ามียอดคนกดสั่งซื้อจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งไปกว่านั้นยังมีภาพสาวสวยเซ็กซี่ในชุดพนักง,งานสีเหลืองกระโปรงสั้นอวดทุนทำหน้านที่มาส่งอาหารให้กับลูกค้ายิ่งทำให้ความผิดปกติของร้านอาหารนี้ผิดสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆจนมีข่าวว่าหรือจริงๆแล้วร้านนี้ลักลอบค้าปลเวณีโดยใช้แอปสั่งอาหารบังหน้า ยังไรก็ตามจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของตำรวจไปตรวจสอบโลเคชันร้านที่ระบุในแอปไม่พบว่ามีร้านดังกล่าวอยู่จริงใน,นระบบของแอปก็ไม่มีร้านนี้ขณะที่ทางแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ก็บอกว่าชุดที่หญิงสาวใส่ในภาพไม่ใช่เครื่องแบบของไรเดอร์ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปเคสนี้ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นการเอารูปมาปริประตอ่อแต่งเรื่องขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริง